พี่บุญดูในเบื้องต้นนะคะว่าได้มีการกระทำชำเรานะคะได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะคะก็ส่งให้พี่ตรวจสอบดูนะคะว่าไอ้เคสอย่างนี้มันสามารถไปต่อได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมก็ซึ่งพอมาดูแล้วเราก็สามารถรวบรวมได้นะคะว่ามันมีการกระทำความผิดในลักษณะอย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงๆอะตอนนี้กำลังจะพาเขาดำเนินคดียังไงบ้างคะการอนาจารหรือข่มขืนกระทำชำเรานะคะแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยถามว่าที่เป็นสื่อแล้วที่เป็นข่าวแล้วสื่อเล่นเนี่ยตรงนี้คือต้องกราบขอบคุณสื่อมากจริงๆเพราะว่าตอนเบื้องต้นที่เหยื่อมาติดต่อเนี่ยค่ะมีเขาแค่รายเดียวที่เราได้ทราบข้อมูลนะคะคือก่อนตอนที่เราติดต่อกับเขาเนี่ยเราเช็คและเรารู้เราเริ่มมีข้อมูลว่าไอ้อย่างเงี้ยที่พื้นที่เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วกับหมอคนเนี้ยจริงแต่ว่าเราไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราฟังแต่พอว่าข่าวออกไปสื่อเล่นคนที่ถูกกระทำหลั่งไหลติดต่อกันเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็ในระหว่างตรงเนี้ยอยู่ในเรื่องของซักข้อมูลนะคะของทุกคนให้ละเอียดที่สุดหาพยานหลักฐานประกอบในคำพูดของพยานทุกคนให้มากที่สุดซึ่งเมื่อครบถ้วนแล้วก็จะอาจจะมอบหมายให้พนักงานอาจจะมอบสิ่งนี้พนักงานสอบสวนไปประกอบสำนวนคดีหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราสามารถฟ้องเองได้เราก็อาจจะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองค่ะที่น่าหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมคนไข้กับคุณหมอถึงมีไลน์ที่พี่นักได้สอบถามค่ะมีคำตอบค่ะมีคำตอบแต่ว่าไม่อยากพูดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นดีเทลในการที่ในศาลถูกต้องไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องอธิบายก่อนนะถ้าเป็นจิ๊กซอว์ภาพนี้มันก็ไม่เป็นภาพมันก็ไม่ครบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความแปลกอะไรเลยที่ทุกคนจะแบบมันจริงหรอหรือไม่จริงเพราะว่าเอ๊ะเมื่อเราอีกจิ๊กซอว์อีก3ตัวถ้านำมันนำมาประกอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะมันยังขาดตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เอามาประกอบเป็นภาพหมดนอกจากประชาชนจะได้เคลียร์และคลายความสงสัยแล้วคู่กรณีของพี่นะคะที่พี่จะต้องต่อสู้กับเขาต่อไปในชั้นศาลเขาก็จะได้เห็นภาพนั้นเช่นกันแล้วประโยชน์คืออะไรถูกต้องไหมคะในตรงนี้เรื่องเงินค่ะเห็นว่ามีก็50,000แล้วก็300,000ห้าหมื่นเนี่ยเป็นตัวหมอส่งมาว่าใช่ว่าให้50,000เราแบบ50,000ไม่น้อยไปหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะด้วยบริบทการคุยยังไงอะไรยังไงนั้นอันนั้นก็ขอละไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เพิ่มมาให้เป็น 300,000 ก็จบที่ 300,000 ก็มีการโอนมาให้แต่ว่ามีรายได้อย่างไรมีเลขบัญชีได้อย่างไรมีการคุยกันมากน้อยแค่ไหนหรือคุยอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องขออนุญาตละไว้แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ 300,000 นั้นเนียนกริบเลยค่ะไม่ออกสักสลึงนึงเลยค่ะคาอยู่ในบัญชีนั่นแหละค่ะมั่นใจค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมโนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะในส่วนของตรงเนี้ยที่คนคลางแคลงสงสัยว่าแบบโมแบ็กเมย์นะคะหรือว่าต้องการเรียกเงินเนี่ยพี่อยากพูดนอกเหนือจากตรงนี้ไปนิดนึงว่าอยากให้มองเขาใหม่นะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่คนตั้งคำถามว่าไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกโดนแล้วทำไมถึงไม่ไปแจ้งความทันทีเนี่ยขนาดพูดอย่างเงี้ยทุกคนยังมาใส่อยู่ที่ตัวเหยื่อทุกอย่างถาโถมกระหน่ำทั้งที่มีทนายให้ความช่วยเหลือทั้งที่มีพี่บุ๋มปนัดดาให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยังโดนกระแสอย่างนี้กับกันกับเขาตัวคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปตัวเปล่าๆอ่ะแล้วไปแจ้งความว่าแบบหนูถูกข่มขืนมาค่ะคำถามอะไรจะเกิดขึ้นอีกมากมายเขาจะต้องเจอกับอะไรแม้ขนาดนี้มีเราเป็นทนายความซึ่งเราก็มีความรู้ในระดับหนึ่งที่เราจะให้คำแนะนำเขาได้สังคมก็คือยังถาโถมเขาขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่าจะหาคำตอบยากว่าทำไมเขาเกิดเหตุแล้วเขาถึงไม่รีบไปแจ้งความ